เออก็หลังจากที่เราชวนคิดทางปรัชญาไปแล้วนะในคราวที่แล้วก็คิดว่าเราเอาคลิปไปให้หลายๆคนดูนะครับซึ่งหลายคนก็เห็นว่าคำอธิบายนั้นนะมีประโยชน์มีประโยชน์แต่ก็มีคอมเมนต์ของบางคนบอกว่ามีประโยชน์นะแต่มันอาจจะดุร้ายไปหน่อยคือหมายถึงว่าลักษณะของการสื่อสารนั้นอาจจะกระด้างไปสักนิดหนึ่งแต่เอาเข้าจริงแล้วมันก็ก็เป็นธรรมชาติของผู้พูดคือหมายความว่าถ้าเราจะไม่ควบคุมตัวเองมากนักในการสื่อสารเนี่ยมันก็จะออกมาธรรมชาติอย่างนี้ซึ่งโดยรวมก็พอใจกับการสื่อสารออกไปแบบนี้ทีนี้คราวนี้มาชวนคิดต่ออย่างคราวที่แล้วเรามาชวนคิดว่าในเรื่องของการปฏิบัติสมาธินั้นเนี่ยถ้าเราจะมาคิดเชิงปรัชญาเราก็ต้องพยายามถอยออกมาก่อนคือถอยออกมาจากมิติของการปฏิบัติแล้วก็มิติของปริยัติก็เอาเพียงแต่ว่าเป็นความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าสมาธินั่นคือการจดจ่อนะครับอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์นั้นก็จะไปแปลตามหลักปริยัติเป็นอารัมมณะอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราชี้เห็นนะครับว่าในการที่คุณจะฝึกสมาธินั้นเนี่ยคุณได้ตั้งคำถามกับตัวเองหรือเปล่าว่ามันอันตรายไหมเนี่ยการที่คุณจะไปฟังความคิดเห็นของคนนั้นอาจารย์คนนี้เนี่ยมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์คือหมายความว่าคุณไปฟังเขาไปทําตามเขาผลมันไม่ได้ดังเขาเนี่ยคุณต้องตั้งคําถามขึ้นมาแล้วว่าในการที่ผลมันไม่ได้แบบเขาขึ้นมาเนี่ยมันเกิดปัญหานะฮะเพราะว่าถ้าผลมันไม่ได้แบบเขาแล้วเราควรที่จะปฏิบัติตามเขาต่อไปหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ใครเล่าจะตอบอ่ะใครล่ะจะเป็นคนมารับประกันว่าเธอต้องปฏิบัติตามชั้น1 2 3 4 5ชั้นจะหยิบลูกศิษย์ชั้นคนหนึ่งขึ้นมาลูกศิษย์ชั้นคนนี้เนี่ยปฏิบัติตามชั้น1 2 3 4 5และก็ได้ผล1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนไปตามลําดับชั้นหยิบลูกศิษย์คนที่2ออกมาปฏิบัติไปตาม1 2 3 4 5และลูกศิษย์คนที่2ก็ได้1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนไปตามลําดับนี่อันนี้มันถึงจะเป็นวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์แต่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์อย่างน้อยก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ในความหมายที่เราอ้างถึงการทดลองคือเวลาเราพูดเนี่ยคำมันเหลื่อมกันระหว่างว่าแหมทดลองได้ซึ่งจริงมันทดลองไม่ได้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์การทดลองนั้นมันต้องเป็นยังไงครับต้อง1 2 3 4 5แล้วเป็นไงมันก็ได้ผลตามนั้นเมื่อใช้ปริมาณเท่ากันอันนี้เท่ากันแต่ความคิดมันเป็นเรื่องที่วัดเป็นปริมาณไม่ได้คือเราต้องเอาตรงนี้ก่อนแล้วพอเราเอาตรงนี้ก่อนในโลกวิชาการมันก็ตีกระทบไปหมดเลยว่าเราไม่เห็นกันว่าอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าไอ้พวกที่มันอย่างวัดไม่ได้เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ผมก็เลยต้องชวนตั้งคำถามว่าไอ้สมาธิที่คุณฝึกการภาวนาที่คุณไปร่วมกิจกรรมอะไรเนี่ยในเมื่อมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันจึงเป็นภาระของคุณเองในฐานะผู้ที่จะปฏิบัติถูกไหมอันนี้คือถ้าเรามองในแม่ว่าคุณจะปฏิบัติมันเป็นภาระของคุณเองส่วนในมุมที่คุณเป็นนักศึกษาที่มาฟังเลคเชอร์แบบนี้เนี่ยไม่เป็นภาระแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าแทนที่คุณจะไปถกเถียงกันในเรื่องเก่าๆเรื่องไอ้ความสมเหตุสมผลที่คุณอ้างกันเนี่ยคุณควรที่จะมาเปิดประเด็นใหม่ๆคือเพื่อกรุยทางนะฮะการรักษาแนวทางเหล่านี้ให้มันกว้างไกลขึ้นให้มันมีการถกเถียงที่ชัดเจนขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดต่อคือก็จะไม่พูดเรื่องสมาธิในเชิงปรัชญาแล้วล่ะแต่จะมาพูดถึงธรรมชาตินะฮะของข้อถกเถียงเกี่ยวข้องกับในเรื่องจิตเรื่องพวกนี้นะครับจริงๆแล้วในการศึกษาวิชาปรัชญาในประเทศไทยนะครับก็มีการศึกษาปรัชญาที่เรียกว่าปรัชญาจิตนะครับ philosophy of mind ก็มีการศึกษาอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าการศึกษาปรัชญาจิตที่อยู่ในลักษณะที่เป็น contemporary ร่วมสมัยเนี่ยการศึกษาปรัชญาจิตในมุมนั้นก็จะเป็นการเอามาประยุกต์กับความเป็นวิทยาศาสตร์คือตั้งคำถามว่าจิตเนี่ยมันมีลักษณะที่มีกลไกไหมและไอการมีกลไกของจิตเนี่ยมันอธิบายได้จนครบทุกองค์ประกอบหรือยังคือหลักมันอยู่ตรงนี้นะคือเราชวนคุยเนี่ยเราจะชวนคุยเราพาดไปเรื่อง
ศาสนาเพราะว่าเราจะมองในกรอบของปรัชญาศาสนาใช่ไหมฮะก็คือเป็น philosophy and religion นะครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึงปรัชญาจิตเนี่ยในแง่ของคำอธิบายกระแสหลักที่ควรจะยอมรับในโลกนะฮะคือเรากำลังศึกษาว่าจิตเนี่ยมันสามารถอธิบายได้อย่างวิทยาศาสตร์จริงๆเลยไหมหมายความว่าถ้าจิตอธิบายได้อย่างวิทยาศาสตร์จริงๆมันก็จะต้องสามารถอธิบายได้จนครบกระบวนการและหรือforecast และหรืออธิบายเพิ่มเติมสืบต่อไปได้โดยที่เราไม่มีข้อโต้แย้งที่บอกว่าไอ้สิ่งนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่ในปัจจุบันจิตเรื่องนี้เองก็เป็นสิ่งที่ยังเรียนแบบไม่ได้ดังจะเห็นได้ว่าเรามีปัญหาเรื่อง AI นะฮะปัญหาเรื่อง AI ก็คงรู้จักแล้วว่า AI คืออะไรนะฮะก่อนหน้า AI ก็ยังมีปัญหาเรื่องก่อนหน้านั้นก็ปัญหาพวกหุ่นยนต์นะฮะคือใครที่เรียนปรัชญากระดิกกระดิกคิดว่าจะต้องเรียนปรัชญาแล้วคุณก็อาจจะรู้จักชื่อของเซิร์นนะของเซิร์นนะเซิร์นเนี่ยก็ศึกษาเรื่องพวกนี้นะก็จะอยู่ในเรื่องของปรัชญาจิตนะครับเรื่องของเซิร์นก็ไปหาได้นะครับคิดว่าหาไม่ยากคือในเปเปอร์ที่เกี่ยวกับปรัชญาจิตเนี่ยมันต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องเซิร์นแต่ว่ามันอาจจะเลยไปแล้วอีกเรื่องนะครับทีนี้แล้วถ้ากลับมาที่เบสิคอลี่คือพื้นฐานที่สุดในการศึกษาเกี่ยวกับจิตนี่คือเราศึกษาอะไรนะคำตอบก็คือว่าเราศึกษาพฤติกรรมของมันหมายความว่าศึกษาในแง่อธิบายว่าเชื่อว่าไม่ได้บอกว่าจริงนะบอกว่าเชื่อว่าธรรมชาติของจิตเป็นเช่นนั้นนะยกตัวอย่างเช่นพุทธศาสนาเนี่ยเชื่อว่าธรรมชาติของจิตสามารถอธิบายแบบที่สกัดออกมาแล้วเป็นบลีฟได้ในพระอภิธรรมคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเวลาตี้ของจิตเนี่ยเป็นพระสูตรคือออกมาเป็นพระสูตรและต่อจากนั้นเนี่ยมีการสกัดนะฮะจำแนกหรือว่าแคทากอรี่คุณภาพของจิตองค์ประกอบหรือว่าสิ่งที่เจือในจิตเนี่ยออกมาและเราก็เรียกผลของการศึกษานั้นแบบกว้างๆว่าพระอภิธรรมนะเพราะนั้นพระอภิธรรมก็เลยเป็นการศึกษาโดยรายละเอียดก็70 80เยอะแยะไปหมดเลยนะก็แบ่งเป็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นอันนั้นก็คือการศึกษาพระอภิธรรมก็แปลว่าถ้าเราจะพูดถึงจิตนะฮะมันพูดได้2แบบนะแบบแรกก็คือพูดในแง่ของจิตที่เป็นธรรมชาติของมันเชื่อว่าเป็นธรรมชาติคำว่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติเช่นเชื่อว่ามันมีสีแดงเชื่อว่ามันมีสีแดงแต่มันแดงจริงหรือเปล่าไม่รู้หรือมันแดงสำหรับคนอื่นหรือเปล่านี่ไม่รู้นะฮะแต่เชื่อว่ามันแดงนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือไม่ได้สนใจว่ามันแดงหรือเปล่าคือไม่เป็นไรจะแดงก็ได้ไม่แดงก็ได้คือว่าสมมุติไว้ก่อนว่าแดงก็จบไม่ได้สืบสาวต่อแต่ไปมองผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีอยู่ของจิตนั้นคือไปมองตรงนั้นคือไปมองว่าเมื่อจิตนั้นมีอยู่ตั้งอยู่นะครับโดยที่ไม่ได้ไปสืบสาวว่าไอ้มีอยู่อย่างไรอยู่แบบไหนอยู่ลักษณะใดคือไม่ได้สืบสาวแต่เมื่อมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันมีพรมแดนของการกระทบพอมีพรมแดนของการกระทบแล้วมันเกิดปรากฏการณ์อะไรให้เราผู้สังเกตรับรู้บ้างอันนี้คือจิตนะครับอย่างที่บอกไปในคราวที่แล้วว่าในการศึกษาสมาธิเราต้องตั้งคำถามครับคือบางทีเวลาคุณไปฟังคำอธิบายแบบนี้จากคนที่วางบทบาทไว้ก่อนว่าคุณต้องกราบเขาอะหรือจากคนที่วางบทบาทไว้ก่อนว่าเขาเป็นไกด์คุณคือยังไงก็ตามการเป็นครูเนี่ยคุณจะเป็นครูแบบที่เด็กจะต้องคลานเข้ามากราบนะหรือว่าเป็นพระภิกษุที่ว่าต้องกราบตามวัฒนธรรมหรือว่าคุณจะอ้างว่าคุณเป็นไกด์เป็นมัคคุเทศทางจิตวิญญาณคือมองฉันเป็นเพื่อนนะแต่ลึกๆแล้วอยู่ก็เป็นครูอะอยู่ก็เป็นกูรูอยู่ดีนะฮะผมจะไปไกลกว่านั้นผมจะชวนตั้งคำถามว่าคุณจะมองผมเป็นครูหรือเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่คุณจะต้องไปเองเรื่องของเรื่องคือคุณต้องไปเองนะฮะเรื่องคือคุณต้องลองคิดเองสิว่าผมยกตัวอย่างไปแล้วว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตเราอยู่ก่อนคือที่พูดเรื่องสมาธิเนาะที่บอกว่าอยู่ในชีวิตเราอยู่ก่อนแล้วมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะจับไตหรือว่าสามารถที่จะรู้สึก
โต้แย้งเลยว่าทำไมคนคนนี้หรือคำอธิบายนี้เนี่ยมันอธิบายแปลกๆคือหมายถึงว่าไปเอาไอ้การอธิบายสูงมาทำให้ง่ายไปการเอาอธิบายง่ายไปทำให้ยากเป็นการอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณต้องตั้งคำถามอยู่ตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไปไกลกว่าสมาธินะครับเมื่อไปไกลกับการฝึกตัวเองให้รู้จักจดจ่อสมมุติว่าฝึกตัวเองให้รู้จักจดจ่อแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเมื่อเราจดจ่อเมื่อจิตเราไปจดจ่อกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วจิตเราที่มีธรรมชาติรู้นะฮะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติรู้ในความหมายของวิปัสสนาหรือเป็นธรรมชาติรู้ในความหมายของการรับรู้ทางประสาทเนี่ยมันย่อมทำให้เกิดปรากฏการณ์บางอย่างขึ้นซึ่งเรารู้เราเป็นผู้รู้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้การเกิดปรากฏการณ์เหล่านั้นนั่นแหละจึงเป็นที่มาที่เราจะต้องมาตั้งคำถามต่อคือคลิปเนี้ยจะตั้งคำถามต่อว่าเมื่อคุณเลิกเอะใจกับไอ้การจดจ่อของคุณแล้วคือพูดง่ายๆว่ารอดจากการถูกหลอกนะฮะเรามาดูต่อสิว่าพอเราจดจ่อนะครับจดจ่อลงไปได้ระยะเวลาหนึ่งซึ่งเราจะไม่สนใจชื่อเรียกของระยะเวลาที่เราจดจ่อนะพอเราจดจ่อได้ระยะเวลาหนึ่งมันตั้งคำถามได้แล้วนะครับว่าไอ้สิ่งที่เรารับรู้เนี่ยปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงมันเป็นจริงหรือมันไม่จริงนะฮะหรือมันเสมือนจริงนะฮะอันนี้คือตั้งให้คิดไว้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเราไปพิจารณาเรื่องนี้จริงๆมันแยกไม่ออกคุณจะแยกออกได้ไงว่าอันไหนเป็นสิ่งที่คุณคิดอันไหนเป็นนิมิตอันไหนเป็นปัญญาแยกออกไหมคือเอาข้อจริงคุณแยกไม่ออกหรอกนะฮะคือเอาข้อจริงเลยแยกไม่ออกหรือถ้าพูดแบบให้มันรัดกุมกว่านั้นโดยส่วนใหญ่แยกไม่ออก majority คุณจะแยกออกได้ไงอาถามหน่อยอ่ะใครแยกออกเนี่ยโดยที่คุณไม่ได้ใช้นิยามพอคุณจะแยกปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องใช้นิยามจากชาวบ้านนะคุณต้องใช้นิยามจากพระไตรปิฎกคุณต้องใช้นิยามจากพระอภิธรรมคุณต้องใช้อธิยามจากกูรูของคุณเพื่อมาแยกให้ออกว่าอะไรคือความคิดอะไรคือความฟุ้งซ่านอะไรคือปัญญาอะไรคือไม่ใช่อะไรคือนิมิตถูกไหมฮะแต่คำถามคือในสิ่งที่พื้นฐานกว่านั้นเนี่ยคุณได้รู้อยู่ก่อนหรือไม่ว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตใจของคุณเองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์อะไรเลยมันเกี่ยวข้องกับแค่ว่าคุณน่ะเลือกที่จะมาใช้เวลามานั่งดูมันและเมื่อคุณเลือกที่ใช้เวลามานั่งดูมันโดยที่คุณไม่ต้องสนใจว่าอยู่จะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาคุณนั่งดูจิตใจของตัวเองไปสักพักใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมาซึ่งคนโบราณเขาก็เลยมาสรุปปรากฏการณ์ต่างๆนั้นเนี่ยออกมาเป็นเฉดต่างๆว่าเฮ้ยจิตคุณก็จะฟุ้งซ่านนะจะสักพักจิตคุณสบายก็ง่วงนะสักพักจิตคุณอาจจะเกิดอะไรวูบวาบขึ้นมาเห็นนู่นเห็นนี่นะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ในจิตที่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วนะครับเกิดอยู่แล้วเมื่อเกิดอยู่แล้วก็ไม่สมควรที่จะไปให้คะแนนอีกเห็นไหมคือเวลาผมพูดผมจะพยายามพูดว่าเราต้องแยกให้ออกในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วโดยธรรมชาติรู้อยู่แล้วโดยธรรมชาติรู้อยู่แล้วโดยที่แทบจะไม่ต้องให้เครดิตใครไม่ต้องให้เครดิตผมด้วยเพียงแต่ว่าผมแค่มากระตุ้นเตือนให้คุณรู้ว่าไอ้นี่มันคือสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วมันไม่ใช่ปัญญาแล้วเนี่ยไอ้ที่พูดนี่ไม่เกี่ยวกับปัญญายังไม่เกี่ยวกับธรรมะคือเกี่ยวกับธรรมะในแง่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะคือธรรมะในความหมายที่มันแปลว่าหนึ่งสิ่งโอเคใช่แต่มันไม่ใช่ธรรมะในแง่ของการที่คุณจะเห็นจะทำอะไรอะใจพวกเนี้ยเพราะคุณเป็นอยู่แล้วทุกวันเพียงแต่คุณไม่มีเวลาที่จะประมองเห็นเพราะคุณไปเจอคอร์สไปเจอกิจกรรมอะไรที่มองเห็นคุณก็ไปตื่นเต้นตระหนกตกใจและรวมถึงอาจจะไปหลงเชื่อและรวมถึงอาจจะไปเสียเงินเสียทองกับเรื่องเหล่านั้นน่ะทั้งที่มันเป็นเรื่องที่คุณรู้อยู่แล้วคุณจ่ายตังค์เพื่อไปเรียนสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วและเป็นการรู้อยู่แล้วที่ไม่เหมือนกับ approach ทางคณิตศาสตร์ด้วยอย่าง approach ทางคณิตศาสตร์มันมีเหมือนกันที่เขาเชื่อว่าความรู้มันแฝงฝังอยู่ในตัวคุณครูที่สอนเนี่ยเป็นคนกระตุ้นให้มันเกิดความรู้นั้นขึ้นมาเช่นบทสนทนาของอริสโตเติลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามไอ้พวกรู้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราให้น้ำหนักตัวเองโดยที่เราไม่โถมออกไปไงว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องอะไรเลยนะมันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วและถ้าเขาพยายามเอาสิ่งที่พูดเนี่ยไปขาย
โดยเพิ่มมูลค่าอัปเดตมูลค่านําไปสู่การบูชานําไปสู่อะไรเนี่ยเวลาเราคิดทางปรัชญาเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยต้องยั้งตัวอะไรเนี่ยมันแปลกแปลกเข้าใจปะมันแปลกแปลกคือมันไม่ได้นําไปให้เรารู้ฮะมันเหมือนเขานําไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไปตอบสนองเขาอะอันนี้ต้องอันตรายก็ไม่ค่อยมีใครพูดไงใช่ไหมไม่ค่อยมีใครพูดแล้วไม่ค่อยมีใครตั้งคําถามเพราะอะไรฮะเพราะว่าบางทีพอเราไปรู้ปุ๊บเราก็เอาเลยนะเราก็พยายามไปศึกษาอย่างนั้นเลยแต่เราไม่ค่อยตั้งคําถามว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับตัวเราอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเดิมเข้าห้องน้ําปวดท้องเข้าห้องน้ําคุณเห็นเลยว่าปรากฏการณ์ในจิตของคุณมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจริงไหมอยู่บนรถตู้เอาตัวอย่างผมว่าตัวอย่างนี้ดีนะฮะอยู่บนรถตู้ครับเช่นสมมติว่าคุณนั่งรถตู้จากกรุงเทพเนาะกำลังไปผ่านหุบเขาอะไรสักหุบเขาหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นไปได้เช่นผ่านหุบเขาบรรทัดใครเคยไปหุบเขาบรรทัดหรือว่าใครที่จะเคยเดินทางตัดจากเพชรบูรณ์ไปขอนแก่นคือเส้นนั้นเป็นเส้นที่มันไม่มีห้องน้ำอะพี่นึกออกไหมฮะเส้นนั้นเป็นเส้นที่ไม่มีห้องน้ำแล้วถ้าอยู่ปวดห้องน้ำขึ้นมาแรงกล้าและที่ต่างว่าคุณไม่กล้าบอกเขาให้ลงแบบจอดหน่อยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยต้องลงข้างทางลงไปในป่าเลยนะฮะลงไปในภูเขาอะไรเงี้ยคุณจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งในการเดินป่าระยะไกลซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เท่าจะอาจจะทําให้จินตนาการไม่ออกยกตัวอย่างที่คุณเดินป่าไปเนี่ยแล้วมันยังไม่มีห้องน้ําให้คุณเข้าอ่ะแล้วไม่มีพลั่วให้คุณขุดปรากฏการณ์ในจิตคุณเนี่ยมันบานตะไทยเลยนะฮะเหตุผลที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าคุณไม่เห็นจะต้องเสียเวลาไปนั่งดูจิตใจของคุณเวลาที่ดีๆเลยคุณลองเอาเวลามาสังเกตจิตใจของคุณที่มันเกิดโดยธรรมชาติสินี่คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติไม่ได้ปั้นแต่งเลยคือบางทีนะเวลาเราไปดูจิตใจมันมากเนี่ยเช่นเวลาเราทําความดีโอ้จิตใจเราอิ่มเอิบนะเวลาเราโกรธจิตใจเราโกรธนะไม่ดีเลยอะไรเงี้ยอีพวกนั้นมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะไปให้คุณค่าซ้อนทับคุณอาจจะไปให้ความคิดเห็นซ้อนทับคุณอาจจะไปมโนซ้อนทับมโนจากสิ่งที่คุณเชื่อมโนจากสิ่งที่คุณคิดมโนจากอะไรก็ตามแต่คุณอาจจะไปซ้อนทับได้ไอ้เรื่องพฤติกรรมดีพฤติกรรมชั่วเนี่ยซึ่งจริงๆการอธิบายจิตด้วยเรื่องพฤติกรรมดีพฤติกรรมชั่วเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอคติอาจจะสูงแต่ถ้าเกิดคุณลองคิดแบบที่ผมชวนคิดนะเรื่องปวดเข้าห้องน้ําเนี่ยมันไม่มีดีมีชั่วใช่ไหมคือถ้าเราไม่ไปเรียกเหตุการณ์นะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชั่วแล้วก็ไม่ได้เรียกเหตุการณ์นะว่าเหตุการณ์ที่ดีคือเรามองเหตุการณ์ว่ามันปวดอ่ะมันปวดแล้วมันเข้าไม่ได้อ่ะนะฮะเราสังเกตแค่ตรงนั้นพอ1ปวด2เข้าไม่ได้ไอ้การปวดแล้วเข้าไม่ได้เนี่ยอัตโนมัติคือคุณต้องอั้นและในเมื่อคุณอั้นแล้วเนี่ยปรากฏการณ์ทางจิตมันมาเยอะแยะไปหมดเลยคุณเคยสังเกตไหมจะถึงเมื่อไหร่วะหนึ่งคือจะถึงเมื่อไหร่นะสองคือถ้ามันไม่ไหวจะลาดหรือเปล่าลาดแล้วมันจะเป็นที่อับอายไหมหรืออะไรยังไงคุณสังเกตไหมครับว่าจิตมันมีธรรมชาติของการประมวลมีธรรมชาติของการกะมีธรรมชาติของการวางแผนล่วงหน้านะฮะในเรื่องเนี้ยเพราะว่าถ้าจิตไม่มีธรรมชาตินั้นคุณจะต้องทนไปถึงเมื่อไหร่เห็นไหมพอคุณอั้นเนี่ยคุณรู้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันจะถึงปั๊มใช่ไหมในบางเหตุการณ์ในชีวิตคุณนะคุณอ่านปุ๊บเดี๋ยวสักพักมันจะถึงปั๊มเพราะนั้นใจเรานี่กําหนดนี่คือการกําหนดถูกไหมใจนี่กําหนดแล้วว่าจะหมายไปที่ปั๊มโดยอัตโนมัติแต่สมมุติว่าคุณไม่รู้มาทางใหม่เลยนะไม่รู้หัวใจคุณจะกังวลกังวายนะมันจะมีปั๊มหรือเปล่าปั๊มมันจะอยู่ตรงไหนกูจะทนได้นานไหมฮะมันจะขี้ราดหรือเปล่ามันจะฉี่ราดหรือเปล่าใช่ไหมฮะนั่นคือธรรมชาติของจิตที่มันเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้ต้องไปแสวงหายังไม่ต้องไปหาคําสอนยังไม่ต้องเอาธรรมะไปจับยังไม่ต้องอะไรเลยถามว่าผมพูดแบบนี้มันเกี่ยวข้องอะไรในเชิงวิชาปรัชญาตรงๆหรอคําตอบคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงในวิชาปรัชญามากนักแต่มันอาจจะไปคาบเกี่ยวกับการที่เราฝึกศึกษาองค์ประกอบของจิตโดยที่ไม่ไปแนบเรื่องดีเรื่องชั่วเข้ามาเพราะว่าการศึกษาองค์ประกอบของจิตเนี่ยมันใช้ในวิชาปรัชญาจิตก็ได้เพราะว่าในวิชาปรัชญาจิตเวลาที่เราจะสรุปว่าแนวคิดของนักปรัชญาท่านนี้เป็นวิทยาศาสตร์แท้ๆไหม
คือจริงๆไม่อยากใช้คําว่าแท้ๆแต่แท้ๆนี่ขอใช้ในทางวิทยาศาสตร์ได้เนาะอีแท้ๆได้ใช้กับธรรมะน่ากลัวไงเพราะนั้นใช้กับวิทยาศาสตร์ได้นะว่าแท้ๆหมายความว่าไม่มีข้อโต้แย้งเลยไหมว่า approach เขาไม่เป็นวิทยาศาสตร์ในแง่ของการทดลองคือหมายความว่าอยู่สามารถทดลองแล้วได้ผลสรุปได้ตลอดเลยหรือเปล่านะเพราะมันมีความคิดอย่างนั้นมันมีปัญหาข้อโต้แย้งแบบนั้นแล้วปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาของ AI ด้วยคือเวลาเราถกกันเรื่อง AI เราจะถกว่าความรู้คิดของ AI เนี่ยมันสามารถที่จะมีอะไรผุดขึ้นมาอัตโนมัติจากการประมวลหรือเปล่าหรือทุกอย่างมันเป็นชุดที่ประมวลไว้แล้วแล้วมีการคอมบิเนชันกันของสิ่งนั้นมันต่างกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเชื่อในอีก approach หนึ่งเราต้องเชื่อว่าความรู้คิดเมื่อประมวลไปแล้วเนี่ยอยู่ดีๆมันจะเกิดอีกความรู้คิดหนึ่งขึ้นมาลอยเลยคือพูดง่ายว่าหาเหตุหาผลกับไอ้ความรู้คิดนี้ไม่ได้หรือที่เขาเรียกว่าปิงแวบนี่หนึ่ง approach นี่หนึ่ง approach กับอีก approach หนึ่งบอกว่าไม่อีปิงแวบเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเหตุผลอยู่มันมีโครงข่ายของความสัมพันธ์แบบสาเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการประมวลผลข้อมูลเป็น the integration of data ที่มันอยู่ในคลังนะครับไม่มีนอกคลังเลยและสามารถอธิบายได้ถ้าเรารู้มากพออ่ะอันนี้อีก approach หนึ่งนะ approach หลังนี่เป็นไงฮะมันพิสูจน์ได้หมดเลยมันประจักษ์แต่อีก approach หนึ่งประจักษ์ไม่ได้และมันก็เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะฮะเป็นกลุ่มใหญ่ที่ต้องมาทำความเข้าใจมันก็จะเกิดคำศัพท์ที่มันตามมาเนี่ยนี่พูดในแตะเป็นปรัชญานิดนึงนะมันก็คือเรื่องของอะไรครับ priori กับ a priori นะการเรียนรู้แบบก่อนประสบการณ์กับการเรียนรู้แบบอาศัยประสบการณ์ก็เป็นเรื่องที่กว้างมากแทงลงไปถึงปริญญาโทเกือบทุกสาขาที่คุณต้องเรียนคุณต้องเรียนธรรมชาติวิชานี้ก่อนเมื่อไงคุณจะไปรู้ได้ยังไงว่าวิจัยของคุณมันเดินแนวไหนถูกไหมฮะและไอการมาฝึกแบบฝึกหัดแบบนี้ในเชิงปรัชญามาฝึกแบบฝึกหัดว่าเฮ้ยจิตเราเนี่ยมันมีความอย่างเงี้ยจิตเรามันมีธรรมชาติแบบนี้อยู่เนี่ยมันชวนให้เราถามไงมันชวนให้เราถามยกตัวอย่างว่าการตัดสินใจเหล่านี้การประมวลประเมินเหล่านี้เนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากข้อมูลที่อยู่ในสมองหรือมันมาจากอะไรนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็เลยชวนคิดและมันเป็นการเบรกคุณด้วยว่านี่แค่เราชวนคิดธรรมดาทั่วไปในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยคุณยังสามารถได้ข้อคิดนะครับที่มันไม่ได้เกี่ยวกับหลักธรรมธรรมะอะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นหากคุณบอกว่าคุณปวารณาที่จะศึกษาธรรมะเข้าใจสัจธรรมเข้าใจอะไรก็ไม่รู้อะที่คุณอยากจะเข้าใจอะผมว่ามันต้องไปไกลยิ่งกว่าสิ่งที่ผมพูดปัญญาที่เกิดขึ้นองค์ความรู้ที่กระจ่างแก่ใจคุณนั้นน่ะไม่ว่าคุณจะมี approach แบบไหนอะผมว่ามันต้องใหญ่กว่าที่เราพูดกันอยู่เหตุเพราะว่าไอ้แค่เราพูดกันอยู่นี่มันไม่เกี่ยวกับปัญญาเลยมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายก็แค่คุณไปสังเกตมันแล้วคุณก็ไม่เลือกที่จะสังเกตไอ้เรื่องขี้เรื่องเยี่ยวคุณเลือกที่ไปสังเกตเรื่องดีๆงามๆถ้าที่ไอ้ปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยคุณทำทานนี่คุณไม่ทำทุกวันนะฮะคุณแผ่เมตตานี่คุณบังคับให้ตัวเองแผ่เมตตาถูกไหมคุณบังคับให้ตัวเองแผ่เมตตาคุณสวดมนต์คุณบังคับให้ตัวเองสวดมนต์แต่คุณขี้เนี่ยคุณไม่ได้บังคับนะฮะคุณไม่บังคับให้ตัวเองขี้อย่างดีก็ตามคุณจัดบรรยากาศให้คุณพร้อมขี้ใช่แต่ร่างกายจะเป็นตัวบอกคุณเองหรือการปฏิบัติพฤติกรรมคุณจะเป็นประการบังคับให้ร่างกายคุณจะต้องขี้ในเวลานั้นเวลานี้เองคุณทำไม่ได้นะฮะถ้ามันถึงเวลาไม่ขี้สมองไม่สั่งหรือสมองเกิดมีปัญหาสมองได้รับความกระทบกระเทือนสมองอะไรก็ตามแต่เนี่ยเรื่องพวกนี้มีปัญหาทั้งหมดทันทีแต่คุณไม่สังเกตไอ้เรื่องขี้อีกเรื่องนึงนะฮะที่เป็นเรื่องใหม่ที่ยกตัวอย่างในคลิปนี้คือเรื่องการนอนหลับเรื่องง่วงพูดแบบภาษาปรัชญาศาสนาในของพุทธก็คือทีนะมิทะทีนะมิทะนะทีนะก็อันแล้วก็มิทะใช่ไหมฮะแบบนี้ฮะนี่คือพูดกันในชีวิตประจำวันโดยที่ยังไม่ได้ก้าวล่วงเหยียบย่างเข้าไปอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปได้ชุดความรู้อะไรหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้คุณเข้าใจว่าคุณได้ชุดความรู้อันประเสริฐจากอีพวกนี้แล้วเนี่ยคุณกรุณาย้อนกลับมาดูชีวิตประจำวันของคุณเองมาย้อนดูสิ่งที่คุณเสกสรรปั้นแต่งไม่ได้อีการทำทานการสวดภาวนาการทำอะไรเนี่ยคุณเสกสรรปั้นแต่งได้ไงคุณบังคับตัวเองได้แต่อีพวกนี้คุณบังคับไม่ได้แล้วถามว่าไอ้เรื่องที่คุณบังคับไม่ได้เนี่ยคุณไปสังเกตบ้างไหมว่ามันเกิดปรากฏการณ์อะไรบ้าง
ด้วยการสังเกตตรงนี้ความรู้ที่เราจะไปเข้าใจปรากฏการณ์ทางจิตที่เราสังเกตนี้ณขณะที่เราสังเกตนั้นน่ะมันก็คือการใช้สมาธิแบบหนึ่งเราจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งใช่ไหมที่เราคุยกันคราวที่แล้วเราจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพราะนั้นอันนี้เราก็จดจ่ออยู่กับอารมณ์ไหนฮะอารมณ์ปวดท้องขี้อารมณ์อะไรฮะอารมณ์ง่วงนะฮะเราจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งและการจดจ่อกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั้นมันก็จะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นมาซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นแตกต่างกันไปในแต่ละคนมันแตกต่างกันไปในแต่ละคนพูดแบบนี้ก็แปลว่าพรมแดนของการรับรู้เนี่ยมันควรที่จะถูกผลักออกไปควรที่จะถูกผลักออกไปให้ชัดเจนว่าถ้าเราจะศึกษาเรื่องจิตเราจะต้องไปไกลแค่ไหนหรือเราจะต้องแยกองค์ประกอบอย่างไรเพื่อให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อเพื่อให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อนะฮะคือการที่เราศึกษาการที่เราตั้งคําถามเชิงปรัชญาเนี่ยแง่หนึ่งมันคือเพื่อให้เราไม่กลายเป็นเหยื่อได้ง่ายคือเราล้วนเป็นเหยื่อแต่มันจะมีความเป็นเหยื่อที่ส่งผลร้ายต่อตัวเรากับความเป็นเหยื่อที่ยังไม่ส่งผลร้ายนะฮะไอ้ความเป็นเหยื่อที่ส่งผลร้ายก็คือเราอาจจะถูกชักจูงล่อลวงและไม่เท่าทันรวมถึงคนใกล้ๆตัวเราถูกชักจูงล่อลวงและไม่เท่าทันไอ้ตรงนั้นนี่อันตรายถึงได้บอกว่าพอเรามามองเรื่องจิตแบบนี้ผมพยายามถอยหลังกลับมาว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณรู้ได้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่งนะและในการแสวงหาความรู้สเต็ปต่อไปของคุณนะคุณย่อมที่จะต้องคาดหวังสิ่งที่มันมากกว่าที่เราพูดเพราะว่าไอ้สิ่งที่พูดมันรู้เองไม่ต้องไปครูบาอาจารย์อะไรเลยเนี่ยจะง่วงจะอะไรก็สังเกตได้คุณบอกว่าผมสังเกตไม่ได้หรอกจะต้องมีคนมาชี้นำไม่จริงหรอกแล้วคุณพาตัวเองนอนในแต่ละวันได้ไงคุณพาตัวเองเข้าห้องน้ำได้ไงนั่นมันเกิดจากการที่คุณสังเกตตัวเองธรรมชาติของการสังเกตมันไม่ได้มาจากคำอธิบายของคนอื่นเพียงแต่คุณไปอยู่ในบรรยากาศให้เขาโน้มน้าวเท่านั้นอะแล้วคุณก็ย้อนกลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองเคยทำและหลายคนไปกันใหญ่คือหมายความว่าถ้าไม่มีบรรยากาศอย่างนั้นสังเกตตัวเองไม่ได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เหตุว่าถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์คนที่ฝึกไปแล้ว10ปีจะต้องมีผลสัมฤทธิ์แบบขีดเส้นใต้เท่านั้นคนที่ฝึกไปแล้ว20ปีจะต้องมีผลสัมฤทธิ์แบบขีดเส้นใต้เท่านั้นคนที่ฝึกไปแล้ว30ปีจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ที่ขีดเส้นใต้เท่านั้นคุณลองเอาเส้นใต้นี้เอาไม้บรรทัดนี้เนี่ยไปพยายามตีดูสิฮะตีไม่ได้เลยคนที่ฝึกมา30ปี10คนมีผลในการปฏิบัติที่หลากหลายมากตั้งแต่ไม่ได้อะไรเลยยันได้คือไม่ได้บอกไม่ได้บอกเป็นศูนย์เป็นสมมติบางคนอาจจะยังเป็นศูนย์อยู่ฝึกมา30ปีไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยกับต่อมาฝึกมา30ปีมีปัญญาขึ้นอะไรขึ้นแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์ตรงไหนอะพี่มันไม่เป็นนะฮะคือคุณจะพยายามยังไงให้เป็นมันไม่เป็นคือผมพยายามชี้ตรงนี้แล้วผมไม่ได้หักล้างด้วยเขาเรียกด้วยวาทะนะผมหักล้างว่าถ้าใครจะมาหักล้างนี่ผมพูดอีกทีหนึ่งคุณต้องทำงานวิจัยออกมาในมนุษย์ซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความสุขนะฮะในงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความสุขงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง well-being เนี่ยมันมีคนทำในต่างประเทศมีฮะหรืองานวิจัยในเชิงเกี่ยวกับเรื่องจิตเวชเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางจิตอะไรอย่างเงี้ยมีฮะเป็นงานวิจัยและงานวิจัยหลายๆชิ้นของต่างประเทศทำเป็น10ปีฮะทำเป็น10ปีหรือแม้กระทั่งมาในโลกภาษาไทยก็มีการเผยแพร่งานวิจัยอันหนึ่งซึ่งทำมากี่ปีนะน่าจะ20-30ปีนะครับของต่างประเทศคือมันทำได้พี่คือถ้าพี่จะหักล้างอะไรสักอย่างเงี้ยมันทำได้เพื่อที่สรุปกันให้ชัดเจนไม่ต้องมานั่งพูดกันคนละที2ทีเลยฮะว่าตกลงมันเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่เป็นมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะนั้นสิ่งที่ผมกำลังชี้อยู่เนี่ยผมกำลังชี้ว่ามันไม่ได้ผลในเมื่อมันไม่ได้ผลเรายิ่งต้องย้อนกลับมาดูว่าเอ๊ะแสดงว่าไอ้เริ่มต้นเรามีปัญหาถ้าเราเริ่มต้นโดยความที่ไม่แน่ใจในตัวเองเนี่ยนั่นแหละคือปัญหาผมถึงพยายามชวนย้อนกลับมาคิดไงว่าเฮ้ยไอสิ่งที่คุณพยายามไปนั่งเล่าเรียนกันอยู่เนี่ยบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่คุณรู้อยู่แล้วแล้วพอคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยบางคนเขาไปอธิบายสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วให้มันยากให้มันสูงให้มันเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เลยทำให้คุณอะไรครับไปต่อไม่ได้เหตุผลที่ไปต่อไม่ได้ก็เพราะคุณไปเชื่อว่าสิ่งที่ง่ายนั้นมันคือสิ่งที่ยาก
แล้วไปเชื่อว่าไอ้สิ่งที่ยากนั้นการบรรลุสิ่งที่ยากมันคือการเหมือนกับสำเร็จระยะเอกแล้วอันนั้นคือปัญหาใหญ่นะฮะคือปัญหาใหญ่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณานะครับให้ชัดเจนแบบนี้เป็นต้น